สวัสดีครับพบกับลัลล่าชาแนลและนี่คือช่วงลัลล่ารีวิวนะเราจะมารีวิวนี่เลยคอลลาเจนกระป๋องนะครับคอลลาเจนยี่ห้ออามาโดนะเป็นสินค้าของคุณเชนธนาที่เขากำลังโฆษณากันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือเป็นคอลลาเจนเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลนะที่จะมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวคืนความชุ่มชื่นให้ผิวบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องไขข้ออย่างคนสูงอายุก็คือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแม่ผมอะตอนนี้มันมีปัญหามากในเรื่องของข้อเข่าก็คือน่าจะมีอาการแบบไอข้อเข่าแบบหมดไปแล้วอะนะมันก็จะเลยเกิดอาการที่แบบเวลาเดินแล้วเนี่ยไอกระดูกเข่ามันจะเสียดสีกันมันจะดังกรอบกรอบกรอบแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บปวดมากซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยแม่กินตัวนี้นะกินตัวอานาโวคาโดซึ่งเป็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นซึ่งพอกินเข้าไปสักพักแล้วเนี่ยมันเห็นผลจริงๆว่าอาการปวดเนี่ยมันลดลงมันน้อยลงแล้วคราวที่แล้วเนี่ยแม่เว้นระยะการกินไปก็คือสั่งไม่ทันหมดแล้วสั่งไม่ทันก็คือเว้นระยะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งผลปรากฏว่าไออาการปวดเนี่ยมันกลับมานะก็เลยต้องสั่งมากินอีกและทีนี้เนี่ยเราก็ลองไปหาข้อมูลดูซิว่ามันจะมีอะไรไหมที่จะช่วยให้อาการปวดพวกนี้มันชะลอลงมันช้าลงนะครับก็ไปศึกษามาว่าไอตัวคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยได้ก็คือมันจะเข้าไปเสริมสร้างในส่วนของไอหมอนรองกระดูกเนี่ยให้มันเขาเรียกอะไรล่ะไอตัวยืดหยุ่นเหมือนขาเหมือนตรงขาไก่ที่เรากินกันนะประมาณนั้นแหละนะซึ่งไอส่วนตรงนี้มันทำจากคอลลาเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากลองหาคอลลาเจนมาให้แม่ลองกินดูว่าถ้ากินไอสองอย่างนี้มันควบคู่กันไปเนี่ยอาการที่มันยังปวดอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแล้วก็ถ้าสมมุติลองหยุดตัวนี้ไปเนี่ยแล้วกินตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยโอเคอาการเจ็บมันจะกลับมาไหมประมาณนั้นนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะกันเลยแกะกันสดๆนะเราไม่มีการเปิดดูก่อนว่าของข้างในเป็นอะไรยังไงนะครับอ่านสรรพคุณดีๆนะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ให้กินวันละ2ช้อนตวงที่เขาแถมมานะครับให้ผสมน้ำเนาะโอเคแกะกันเลยโอ๊ยขอโทษฉีกรูปน้องใบเฟิร์นออกไปแล้วแกะมาก็จะเป็นแบบนี้กระปุกเขาจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเอาไว้ใส่ของอะไรได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับเป็นกระปุกกันแกะกันปลอมเลยทีเดียวนะขอดูซิแกะยังไงต้องง้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราจะแกะยังไงวะเราต้องจิ้มเหรออ๋อนี่กระป๋องเขาเป็นแบบเปิดฝาอย่างนี้อ๋อเราก็โง่เนาะแล้วก็เอาช้อนออกมาโอเคเขาก็จะมีห่อประมาณนี้เนาะให้ดูถึงไม่ได้อะเราก็จะมีซองเป็นซิปแบบนี้อะเราก็ฉีกปากถุงโชว์อะให้ดูข้างในมันก็จะเป็นผงคอลลาเจนแบบนี้นะครับเขาบอกให้ผสมกับน้ำนะ2ช้อนตวงเราก็ผสมไปบอกกินกับอะไรก็ได้นะกาแฟก็ได้นมก็ได้อะไรก็ได้1ลงไป2ช้อนตวงไง2วางไว้เดี๋ยวมันใส่ไม่ต้องคนอ่ะเขาบอกให้คนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีแล้วน้ำมันจะใสเองแล้วก็คนแล้วก็ทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวเรารอให้มันใสก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วลองให้แม่ชิมดูว่าแม่กินได้ไหม อ่ะไม่ถึงนาทีเลยใส่แล้วเราจะลองไปให้แม่ชิมดูซิว่ามันจะมีกลิ่นคาวกลิ่นอะไรไหมเหมือนคอลลาเจนจากปลาอะไรไหมกินครับมันใส่น้ำเยอะไปไหมเนี่ยไม่รสชาติเป็นไงครับมีกลิ่นไหมนิดๆกลิ่นเป็นไงเหมือนปลาแห้งกลิ่นนิดๆแล้วกินได้ไหมเนี่ยอ่ะ
เนี่ยเราจะลองกินอย่างเงี้ยก็4กระป๋องนี่เขาบอกว่ากินได้8เดือนนะเราก็จะลองดูว่าระยะระหว่าง8เดือนเนี่ยอาการเป็นไงบ้างก็คือเดี๋ยวพออันนาอะโวคาโดชุดนี้หมดเนี่ยเราก็จะเลิกไปก่อนแล้วก็กินแต่ตัวนี้อย่างเดียวแล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปผลให้ฟังก็คงจะอีกสักพักนึงแหละนะโอเคครับโอเคหลังจากผ่านไป4เดือนแล้วที่แม่ได้กินอะมาโดคอลลาเจนนะไอคอลลาเจนเนี่ยของคุณเชนเนี่ยนะแม่รู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้เป็นชุดที่2แล้วนะนี่ชุดแรกกินหมดไปแล้วอ่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีแต่ตอนนี้ปวดคู่ไปกับอะโวคาโดไม่แล้วช่วงแรกที่กินเฉพาะไอ้นี่อย่างเดียวอ่ะมันตรงเข่าเป็นไงมั่งก็ยังสู้ควบไม่ได้ยังสู้ควบไม่ได้แล้วอาการมันดีขึ้นมั้ยมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้อากาศมันหนาวอ่ะมันก็ยังปวดกระดูกอยู่ถ้าปกติมันก็ดีอ่ะก็ยังเดินเถินได้ไวหน่อยก็คือสรุปแล้วกินแล้วดีจริงอาการดีขึ้นจริงก็เดินได้เดินไปซื้อของอะไรได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีคือกินควบคู่กับอันนาโวคาโดก็จะดีแต่ถ้าไม่ไหวก็อันนี้อย่างเดียวไปก่อนเพราะว่าอันนั้นคือมันเหลืออยู่เหลืออยู่กล่องมันแพงมาก อันนี้ของเขาถูกกว่าใช่ไหม4เดือนยังได้4เดือนเท่าไหร่นะ 3,000 5ป๋องอันนี้5ไม่อันนี้โปร5ป๋องไม่มีแล้วตอนนี้เหลือ4ป๋องเท่าเดิมแล้วก็แถมอย่างอื่นอ่ะก็สรุปแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าอะไรนะอะมาโดเนี่ยคอลลาเจนอะมาโดเนี่ยนะกินแล้วได้ผลจริงนะจากคนที่ทดลองกินจริงๆมา1ชุดนะครับ1ชุดก็4เดือนก็สรุปว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าได้จริงเนาะอ่ะถ้าใครสนใจครับอยากลองสั่งซื้อมาทานเนี่ยเราก็มีแบ่งขายอยู่ก็เดี๋ยวดูที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกันไปสั่งได้ใน Shopee นะครับหรือถ้าคุณอยากจะสั่งโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันก็เข้าไปดูได้อ่ะโอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไปแล้ว